มาจากจุดที่ทับไดป่าเนาะประมาณลักหนึ่งแล้วก็มาพ่อน้ำตกตาดแล้วก็พยายามตีนั่นแหละเพราะว่าเห็นมันขึ้นเนาะแต่มันบ่ยอมกัดอาจจะบ่ได้ถูกมองยามในการที่ว่ามันมีความสวยงามหลายท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างเพราะว่าการย่างตอนนี้เป็นลักษณะการย่างขึ้นภูเขาตามก้อนหินในลำห้วยเนาะมันจะบ่มีวังมีแต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนาะไหลลดลันกันลงมาเรื่อยๆๆๆๆเนาะความยาวตอนนี้ที่ข้าพเจ้าเบิ่งด้วยสายตาเนาะที่เป็นลักษณะนี้อยู่ประมาณมง 4-500 เมตรสวยงามหลายและก็คาดหมายว่าอีกประมาณ1ชั่วโมงเฮาน่าจะฮอดแบบน้ำตกตาดขนาดยักษ์ที่ชาวบ้านเพิ่นบอกกันไปกันต ปากกลางอยู่นี่อยู่ตัดบานต้นในทางนี้นี่ก็ว่าผมโอ้สุดยอดเลยพี่ในนู่นหนึ่งคนมาที่คนนี้ว่าผมมีผมมีไปทั้งเดือนนี่ทั้งนี้ใช่มาผมมีชายผมมีนะเขาเคยครับนี่บ่อยยอดเลยไอ้กับเที่ยงมาผมมีผมมีบ้างได้เลยโอ้จะลื่นเนี่ยขึ้นมาได้ตี3ไม้ไม้ที่2หั่นกัดปดบ่ถึกพอไม้ที่3ปึ๊บอึ๊บเลย
สุดยอดเลยสวยงามนี่อยู่ต้นน้ำแท้ๆเลยบ่ะนี่นะเมือกมันโอ้โหทีนี้4โลปลายเลย5โลกินเลือกอีกโอ้โหไปหาผมมันอยู่บางน้อยเดี๋ยวดาวปากบัวผมเห็นแล้วจังไหนล่ะอ่ะไปเลย90เซนมันน่าเกลียดโอเคความยาว90เซนเนาะโอ้ยลุดแมตต์หนึ่ง10เซนก็ถือว่าเป็นปลาที่มีความสวยงามหลายแล้วก็ข้าพเจ้าก็บ่คาดคิดว่าอยู่ทางเทิงแนวนี้น้ำน้อยๆเนาะเพิ่นสิอยู่ได้สุดยอดเลยพี่จะบอกเป็นซิงเกิลเบ็ดที่เฮาตึกเป็นซิงเกิลฮุกเนาะเป็นเบ็ดตัวเดียวสำหรับเนื้อก็เป็นไดนามิกสปูนของสยามสปูนเบ็ดมัสตาร์ดนะคมแข็งแห้งแล้วก็ใส่เบ็ดตัวเดียวอีกจบประมาณนี้เฮาได้ปลาอยู่ที่แอ่งน้อยๆอยู่ต้นน้ำเป็นตัวเต็มอิฐเลยซึ่งข้าพเจ้าก็บ่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะสามารถที่จะอยู่ได้เนาะเจ้าตามที่ท่านทัพมันบอกว่าเป็นป่าที่มีความแข็งแรงเนาะค่อนข้างจะหลายแล้วก็ขนาดโตก็เอิ้นว่าเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์หลายที่สุดในบรรดาที่เฮาได้มาขอจูบก่อนไปกลับคืนธรรมชาติเป็นรางวัลเนาะเป็นรางวัลก่อนที่กินข้าวสวย เกินความคาดหมายเพราะว่าในวังในน้อยเดียวนี้เนาะเฮาบ่คาดมาก่อนว่าสิมีป่าดังกล่าวหั่นส่วนใหญ่แล้วที่เฮาเดินทางมา 3-4 มื้อเต็มๆในลักษณะนี้ก็จะได้เป็นพวกปลา2บ่อแล้วก็ปลาสูตรบ่อเท่านั้นแต่ว่ามื้อนี้เกินคาดก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีหลังจากกินข้าวแล้วก็สิมีการสืบต่อในการค้นหาต่อไปWe'll be right back.